ซาวหนังไม่มีลิขสิทธิ์เสียปลั๊กนะลองดูครับผมเงียบอยู่อะหนึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมครับผมถ้าคัดดีมันดีนะเนี่ยเราเสียบปลั๊กเลยครับผมครบสัญญาณบวกกาวลบแล้วก็สัญญาณเสียงนี่ผมปิดนะฮะปิดเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมปิดโวลูมนะจากโทรศัพท์ครับผมเสียงจี๊ดจี๊ดเนี่ยผมยอมรับนะผมยอมรับข้อนี้ของค่ายเอ็มเทคนะครับผมนะเนี่ยคือการันตีเขาแบบทดสอบแล้วมันไม่มีจี๊ดนะออกลำโพงไม่มีครับผมเนี่ยเราต่อครบวงจรบวกกาวลบนะครบแล้วก็สัญญาณเสียงเข้าเสียบเข้าโทรศัพท์นะไม่มีครับผมสายสัญญาณก็เสียบแล้วไม่มีเสียงห่ำครับผมไม่มีเสียงกรีดเสียงห่ำครับผมเนี่ยแบบเพียวๆนะแบบไม่มีที่อันนะเนี่ยตัวนี้ไม่มีตัวป้องกันลำโพงครับผมนะถือว่าเสียงดีนะเราเปิดลองดูครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สำหรับความดังของคาร์ดีนะครับผมขึ้นอยู่กับโวลนะขึ้นอยู่กับแอมนะครับผมนะขึ้นอยู่กับโวลขึ้นอยู่กับแอมครับผมพอตัวนี้รับไฟได้130โวลอย่างน้อยก็ต้อง115โวลครับผมแต่ตัวนี้สวิตชิ่งตัวนี้น่าจะอยู่85ครับผมนะก็เป็นแค่สวิตชิ่งทดสอบนะที่ใช้กับคาร์ด AB ครับผมตัวนี้นะประมาณ15แอมป์นะ 2,000 VA ครับผมแต่ตัวนี้รับได้130โวลต์ VDC นะสำหรับค่า D นะ DM 5,000 ครับผมแต่เราใช้ต่ำๆทำไมขับไม่ออกอะไรประมาณนี้ที่ FC ได้แต่ถามครับผมโวลต์มันน้อยครับผมนะอย่างน้อยต้อง115ถึง120นะ115ถึง120แล้วก็แอมป์เยอะๆครับผมแอมป์เยอะๆนะแอมป์ของสวิตชิ่งต้อง 30-40 แอมป์เหมือนกันครับผมแอมป์เยอะแล้วก็ไฟเยอะครับผมแต่คาร์ด AB นะแอมป์เยอะแต่ไฟไม่เกิน100ครับผมถ้าเกิน100มันก็ปั้วแต่ตัวนี้เกิน130ก็ปั้วเหมือนกันครับผมนะนี่ G ไม่มีครับผมนะเงียบไหมถ้ายินแต่เสียงพัดลมนั่นแหละไม่มีเสียงจี่ครับผมนะผมถึงแนะนำครับบางท่านบางคนไม่ทนครับผมไม่ทนเพราะเหตุใดมันก็มีสาเหตุครับผมตัวบัตรจี่หลุดแล้วก็ไฟไม่นิ่งของสวิตชิ่งครับผมค่ายที่เขาไม่ค่อยนิยมกันก็ดูนะฮะอันนี้ของค่ายของช่างพลนะฮะเขาก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบเรียบร้อยครับผมมีประกอบอิเล็กทรอนิกส์วัดเรียบร้อยหรือจะเอาของค่าย M-Tech เลยครับผมนะ M-Tech เลยก็มีครับผมเริ่มต้นที่ผมเช็คดูราคาก็
4,200 บาทเริ่มต้นนะฮะตัวนั้น 5,000 นะฮะรุ่น 5,000 นะฮะ RMS นะมีรุ่น 5,000 RS มีรุ่น 5,000 Pro นะฮะแล้วก็รุ่นไหนฮะเห็นมีอยู่ประมาณ 3-4 รุ่นเนี่ยของ M-Tech ครับผมแต่ถือว่าเสียงไม่ต้องห่วงครับผมกับ FC นะครับที่ต้องการฟังเสียงจริงๆนะต้องซื้อไปลองนะครับผม M ค่าย M-Tech นะฮะบางท่านบางคนก็ผมซื้อมันแล้วเสียงไม่ดีมันต้องมีปัญหาสักอย่างครับผมนะฮะแต่ผมก็ยอมรับเลยครับว่าเสียงมันไม่ฮัมครับผมเนี่ยแหละผมปิดโวลูมแล้วบางค่ายมันจี๊ดจริงๆนะบางค่ายเนี่ยจี๊ดอาการจี๊ดมี2 อย่าง 1. ไฟไม่พอ นะ ไฟทดสอบเราไม่พอแล้วก็อุปกรณ์ประกอบมาไม่ดีนะมี2กรณีครับผมแต่ตัวนี้ก็ประกอบดีครับไฟก็พอครับผมนี่น่าจะอยู่ประมาณ70กว่าเพราะว่าตัวนี้ลองรับไฟตั้งแต่75นะถึง130นะท่านผู้ชมถ้าต่ำกว่า75ไม่ดังครับผมก็มีหลายท่าน FC หลายคนเนี่ยที่ซื้อไปแล้วทดสอบไม่ดังนะไฟเราไม่ถึงครับผมไฟย่อยเราไม่ถึงครับผมตัวนี้รับไฟได้ตั้งแต่75ถึง130นะแต่สวิตชิ่งตัวนี้ผมสั่งมา85 86ครับผมนะฮะ85 86พอจะมาลงกับ AB กับค่าดีที่ไม่เกิน100ครับผมนะตัวนี้นะมันก็เลยน้อยแต่ของช่างพลสามารถตามสั่งนะครับผมเขาสามารถประกอบสวิตชิ่งตามสั่งได้ครับผมแต่สเปค 2,000 ก็ตามสั่งครับผมกี่โวลต์เท่าไหร่ก็สามารถติดต่อได้ของช่างพลครับผมมี2แพลตฟอร์มเหมือนกันครับผม Lazada และ Shopee นะมีเจ้าเดียวครับผมแบบนี้เห็นไหมฮะช่างพลนะพลแอมนะเขาเขียนว่าพลแอมนะท่านผมท่านผู้ชมแต่นี้มีใน Lazada ครับผมของ M-Tech ครับผมแต่บางท่านบางคนก็มันไม่ดีอะไรประมาณนี้ไม่ทนอะไรประมาณนี้เขาให้สวิตชิ่งรุ่นหนึ่งเราก็อาจจะไปเล่นสวิตชิ่งแบบหนึ่งแล้วประเภทไฟไม่นิ่งหรืออุปกรณ์เราต่อแล้วมันหลวมอะไรประมาณนี้มันมีสาเหตุหลายอย่างครับผมแต่ตัวนี้ผมลองทดสอบให้เสียงให้ท่านผู้ชมครับผมมามันเปิดมากมันก็นะเพลงบางค่ายก็เปิดไม่ได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับทดสอบเสียง AMD 5,000 Pro นะตัวนี้รุ่น Pro นะมันมีอยู่2รุ่นนะรุ่นไม่ Pro กับรุ่น Pro ครับผมค่าดีนะแล้วก็ Brit ก็มีค่าดี Brit กับค่าดี Full Brit ครับผมเห็นมี FC เถียงผมอยู่ครับมันไม่ใช่บิดเขามีขายอยู่2รุ่นครับผมนะสำหรับบิดไอรุ่น 5,000 นี่ก็มีอยู่2รุ่นครับรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรครับตอนนี้รุ่นโปรครับผมนะฮะความแตกต่างกัน
ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับผมแตกต่างกันคือรุ่นนั่นแหละครับผมแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะอะไรแตกต่างกันคือค่าความถี่เสียงนั่นแหละฮะแต่ความแรงเขาวัดเรียบร้อยเลยครับผมก็ถึงกล้าการันตีนะกล้าออกขายครับผมนะสำหรับคุณภาพไม่ดีครับผมเค็มกลับอย่างเดียวครับผมของในโลกออนไลน์ครับผมเสียชื่อเสียงเขาก็คอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ด่าอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ค่าเอ็มเทคผมก็ถือว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะเราไม่กินเงินเกินกำลังนะอยากจะขับ4ดอกแต่ไฟไม่ถึงมันขับไม่ได้หรอกครับผมนะไฟไม่ถึงอะไรประมาณนี้มันขับไม่ได้มันก็ต้องให้ไฟถึงด้วยเดี๋ยวผมดูสาวเพลงอีกสักนิดครับผมมันยากนะสมมติว่าเราเปิดเพลงมั่วลิขสิทธิ์เขาครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดติดตามในช่องสายทานซาวด์ Channel ครับผมสนใจน้ำเสียงว่าดังดีไม่ดีครับผมนี่ครับผมปิดวอลลุ่มแล้วนะฮะถ้าไม่จริงจริงอะมันจี๊นะรบกวนหูนะอันนี้ไม่รบกวนหูครับผมไม่รบกวนหูแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผมถ้ารบกวนหูปุ๊บเนี่ยผมไม่กล้าแนะนำและก็ไม่กล้าการันตีครับผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดดูโฆษณาให้น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับผมขอบคุณครับ